าเซ็กนะคะตรงนี้นะคะใส่ช้างมันข้างหน้านะคะสองนะคะ
เก็บบอกให้คุณบอกให้ต้นต้นนี้ครับต้นนี้เดี๋ยวไปดูที่เน้นตัวหนึ่งใหม่นะครับที่มันมีตัวการเซ็กอยู่นะครับดูที่ตัวแปรตัวที่หนึ่งใหม่นะครับที่มีเซ็ตอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าเอาพุทของมันก็คือชื่อนี้นะครับใช้ชื่อนี้นะครับ BMI 1ขีด follow up นะครับเราต้องชาร์ปด้วยแล้วก็ BMI 1ขีด follow up dot set นะครับอันนี้นะครับชื่อนี้นะครับไปดูที่อันที่สองนะครับผมบอกดีกว่าที่นะครับ input ของมันก็คือ BMI 1ขีด follow up ที่นี่ตอนเราใส่ตรงนี้ครับเราใส่ชาร์ปนะครับเนี่ยมันก็จะกินมาให้ก็จุดเซ็ตนะครับโทษทีผมบอกที่ลองใหม่นะครับใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาถามข้อมูลลูกค้านะครับคือเวลาถามข้อมูลลูกค้าเนี่ยจะทำได้สองอย่างอย่างแรกคือใช้เหมือนที่เราลงทะเบียนนะครับใช้เขาเรียกว่าลิงก์หรือว่าเว็บอีกอย่างนึงคือให้เขาพิมพ์มาเองจะมีสองสไตล์แต่ว่าหลังๆจะใช้เว็บดีกว่าเพราะว่ามันกรอกบังคับกรอกข้อมูลได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะบางทีข้อมูลอาจจะคือเมื่อก่อนที่เขาใช้ท่านี้เพราะว่าถ้าอยากใช้ท่าที่เป็นเว็บนะครับที่เป็นลิงก์ต้องเสียตังค์ก่อนที่18แต่พอหลังที่18ตัวท่านั้นไม่เสียตังค์ก็เลยหันใช้ท่านี้ก็เลยจะปลอดภัยมีคำถามตรงไหนสงสัยไหมคะหรือติดตรงไหนไหมครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาเรียนเว็บฟูลฟิลเมนต์กันนะครับไล่ข้างๆเนาะก็คือเอาตัวน้ำหนักและส่วนสูงไปคำนวณยังไงนะคะประมาณคำนวณได้สองแบบนะคะแต่ว่าเป็นอินไลน์หรือเป็นแบบรูปก็ได้พูดถึงเรื่องไฟเบรกนะคะวิธีการดึงข้อมูลจากไฟเบรกออกมาช่วงนะคะก็จะเป็นคอนดิชเมนูทำเป็นเมนูที่ขึ้นมีการทำที่มีตัวได้สองแบบนะครับทำผ่านเว็บก็ได้ทำผ่านเว็บ API ก็ได้นะคะแล้วก็มีการทำที่เมนเนี่ยนะครับที่เมนเนี่ยก็ใช้บ่อยการอันที่ใช้บ่อยมาให้ดูก็คือคลิกที่รูปแล้วไปทำเป็นแบบลิสต์เมนูที่เด้งไปเด้งมาได้แล้วก็มีเซตเมสเสจครับการส่งการทำเซตเมสเสจนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับก็ลองเขียนไหมเซตเมสเสจกันดูนะครับว่าใช้ยังไง
สุดท้ายเป็นเรื่องลิฟต์ครับที่บอกว่าเป็นเว็บออนไลน์ครับลิฟต์เว็บโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปทานข้าวข้าวข้าวเย็นสุดเลยนะครับเดี๋ยวซ้ายออกไปหยิบน้ำตรงนี้แล้วก็ข้าวทันนะครับตัวน้ำตรงนี้ครับ